โยสวัสดีครับวัยรุ่นฟรีไฟวัยรุ่นพับจีทุกท่านผมเม้งนะครับผมเนี่ยเปิดตัวแปลกๆกันแล้วกูโอเคครับผมในคลิปนี้นะครับเนื้อหาในคลิปนี้ค่อนข้างที่จะซีเรียสพอสมควรนะเป็นเนื้อหาที่แบบซีเรียสพอสมควรนั่นก็คือเรื่องของฟรีไฟ vs พับจีครับผมYeah man เห็นเขาทะเลาะกันมานานแล้วตั้งแต่สมัยที่แบบโดนเรียกฟรีไฟแม่งเกมก็พับจีแม่งอันนู้นอันนี้นะครับแล้วคือพอผ่านมานานๆเนี่ยมันก็แบบมีเขาก็ยังแบบทะเลาะกันอยู่นะแฟนเกมของ2ฝั่งเนี่ยแต่ว่ามันมีเรื่องเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะครับผมในส่วนของคลิปเนี่ยที่ผมจะมาพูดเนี่ยตัดเรื่องที่ว่าเป็นเกมกอล์ฟขอตัดไปก่อนนะประเด็นที่จะพูดถึงวันนี้มันมีหลายประเด็นมากๆนะครับผมเดี๋ยวพามาดูกันเลยยกเครดิตให้ก่อนนะครับผมทราบเรื่องนี้จาก channel C-man นั่นเองนะครับผมไปติดตามเขาได้นะครับผมช่อง C-man จะทำสรุปเกี่ยวกับพวกข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับ e-sport แล้วก็เนื้อหาอื่นๆเกี่ยวกับโลกเราที่มันน่าสนใจนะครับผมอันนี้ขอฝากให้เลยนะครับผมช่องนี้ดีมากโอเคครับทีนี้มาดูกันบ้างว่า Free Fire กับ PUBG เนี่ยเขามีอะไรกันนะครับผมเปิดมาที่นี้เลยครับนี่สตรีมเมอร์หญิงคนนี้ครับผมเขามีชื่อว่าเฮเลนนะครับคุณเฮเลนผมทราบว่าเขาน่าจะเป็นลูกครึ่งนะไม่มั่นใจว่าเป็นไทยผสมกันสักอย่างแต่ว่าเป็นลูกครึ่งนั่นเองนะครับผมจริงๆแล้วคุณเฮเลนเนี่ยเขาเป็นแอร์โฮสเตสมาก่อนนะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันติดสถานการณ์โควิดเนี่ยคุณผู้ชมก็เลยไม่ได้มีไฟบินแบงค์นอกเลยผันตัวมาเป็นสตรีมเมอร์แทนนะครับผมแต่เนี้ยที่ทำให้คุณเฮเลนมาเป็นประเด็นเนี่ยเพราะว่าเหมือนว่าเธอเนี่ยไปวิพากษ์วิจารณ์เกมฟรีไฟร์นั่นเองนะครับคุณผู้ชมและทีเนี้ยเรื่องมันก็เลยบูมเพราะว่าเด็กๆหรือว่าติ่งของเกมฟรีไฟร์นี่ผมไม่รู้ใช่แบบนะก็เหมือนไปถล่มด่าคุณเฮเลนว่าแบบว่าเฮ้ยคุณมาไอ้ด้วยนี่ทำไมเกมผมไม่ด้วยนี่แล้วคือที่แบบมีเรื่องที่ผมยอมรับไม่ได้มากๆเลยก็คือมีสตรีมนึงที่คุณเฮเลนเนี่ยเขาแชร์ประสบการณ์เรื่องนี้ว่าเขาเกือบถูกข่มขืนนะครับผมและทีเนี้ยก็เหมือนกับว่ามีคนแคปหรือว่าไม่รู้มีเขาไปลงเองนะไปอยู่ใน TikTok หรือในช่องทางต่างๆอ่ะแล้วก็มีแต่คนไปคอมเมนต์ด่าเขาแบบว่าเนี่ยด่าเกมฟรีไฟร์มึงสมควรถูกข่มขืนแบบฮาร์ดเมนต์ครับคุณผู้ชมซึ่งผมดูแล้วผมรู้สึกว่ามันไม่เกี่ยวเลยเว้ยไอ้เรื่องที่ว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์เกมฟรีไฟร์นี่คืออีกเรื่องนึงแต่ว่าอยู่คุณไปบอกเขาว่าเขาสมควรถูกข่มขืนเพราะเขาไปด่าเกมฟรีไฟร์นะผมมองว่าแม่งไม่สมควรแล้วแม่งคนละเรื่องกันเลยนะเว้ยทีนี้มาเล่าต่อครับผมคุณเฮเลนเนี่ยก็จะเป็นตัวละครสำคัญในคลิปนี้นะครับผมทีเนี้ยที่บอกว่าคุณเฮเลนไปวิพากษ์วิจารณ์เกมฟรีไฟร์เนี่ยคือเขาก็เหมือนว่าไปรีแอคคลิปหนึ่งที่เป็นผู้เล่นเกมฟรีไฟเหมือนกันนะครับผมเป็นชแนลนึงผมไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเป็นชแนลไหนแต่ว่าเป็นสตรีมเมอร์เหมือนกันนะครับผมดิสคัทกันไปมาว่าเอ้ยจริงๆเกมฟรีไฟมันเป็นเกมที่บอกว่าเป็นเกมภาพดินน้ำมันบ้างอะไรเงี้ยแล้วก็เนื้อหาสำคัญที่ทำให้เกิดประเด็นใหญ่เลยก็คือเขาบอกว่าเกมฟรีไฟเนี่ยครับเวลาเติมเงินไปอ่ะปืนมันไม่ได้เปลี่ยนแค่สกินแต่มันได้สแต็กปืนเพิ่มเข้ามาด้วยแต่ฝั่งของคุณเฮเลนเองก็บอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเกมอ่ะถ้ามันมีปืนที่แบบปืนมีสกินอ่ะมันควรจะเปลี่ยนแค่รูปลักษณ์ของปืนหรือว่าเปลี่ยนสีปืนไม่ควรเปลี่ยนสแต็กของปืนด้วยนั่นเองนะครับผมอธิบายให้เข้าใจก่อนสแต็กปืนคืออะไรสแต็กปืนเนี่ยคือค่าต่างๆเช่นดาเมจรีคอยคือแบบเหมือนแรงถี่ปืนนะครับผมแล้วก็ค่าแมกกาซีนอะไรพวกนี้อันนั้นคือเขาเรียกว่าสแต็กนะครับผมเปรียบเทียบง่ายๆนะเอา2เกมก่อนคือ Free Fire กับ PUBG นะครับผมเกม Free Fire ถ้าหากคุณเติมเกมใช้คำว่าเติมเกมนะเติมเกมเพื่อซื้อสกินปืนปืนคุณจะไม่ได้เพิ่มแค่ว่าสีปืนเปลี่ยนสมมติว่าปืนธรรมดาจะเป็นสีดำคุณซื้อสกินอาจจะเปลี่ยนเป็นสีทองไม่ได้เปลี่ยนแค่สกินมันเปลี่ยนสแต็กปืนด้วยอาจจะแบบเพิ่มดาเมจเช่นจากที่ว่าปืนพื้นมันอะดาเมจ10แต่พอคุณซื้อคุณอาจจะได้ดาเมจเพิ่มเป็น12อะไรอย่างนี้ผมยกตัวอย่างนะผมไม่รู้ว่าสแต็กจริงๆมันเท่าไหร่นะคุณผู้ชมแต่ถ้าเกิดเป็นเกม PUBG แล้วคุณซื้อสกินมันจะไม่เปลี่ยนค่าสแต็กมันจะเปลี่ยนแค่สกินเท่านั้นเช่นปืนนี้ดาเมจ10ถ้าคุณซื้อสกินมันจะเป็นปืนสีทองแต่ดาเมจเท่าเดิมเก็ทมั้ยคุณผู้ชมซึ่งของฝั่งเนี่ยเขาก็ดิสคัทกันเหมือนเขาบอกว่าคุณเฮนก็บอกว่าเกมอ่ะซื้อสกินปืนมันควรจะเปลี่ยนแค่สีหรือรูปลักษณ์เฉยๆหรือเปล่าแต่อีกฝั่งนึงเขาก็บอกประมาณว่ามันปืนเกมฟรีไฟของเขาเนี่ยเวลาซื้อสกินปืนอ่ะมันก็เปลี่ยนด้วยมันเปลี่ยนปืนมันมีค่าสแต็กเพิ่มมันทำให้มันแตกต่างจากเกมอื่นที่แบบว่าเฮ้ยมึงซื้อแล้วแบบได้แค่สีปืนเปลี่ยนแค่นั้นหรอวะอะไรประมาณนี้นะครับผมไม่ได้บอกว่าใครผิดใครถูกนะมามองในมุมมองของผมบ้างถ้ามุมมองของผมนะคุณผู้ชมผมก็เป็นเกมเมอร์คนหนึ่งที่เล่นเกม FPS เหมือนกันนะครับผมแล้วก็
ผ่านเกมมาเยอะพอสมควรเท่าที่ผมจำได้ก็จะมีถ้าเปรียบเทียบเห็นชัดเลยก็คือ Counter Strike Go เกมนี้เป็นอีกหนึ่งเกมที่ขายสกินปืนเยอะมากขายหนักมากและสกินปืนของเกมนี้ไม่ได้เปลี่ยนสแต็กนะครับผมสมมติว่าผมซื้อ M16 มาใช่ไหมและผมซื้อสกินมามันก็จะเปลี่ยนจาก M16 ธรรมดาเปลี่ยนลายใหม่เป็นลายอะไรก็ว่าไปแต่ว่าค่าความแรงความนิ่งความอะไรยังคงเหมือนเดิมซึ่งมันวัดอะไรนะคุณผู้ชมมันวัดค่าความสามารถของผู้เล่นได้คือพอบอกว่าซื้อสกินปืนมันเพิ่มสแต็กคุณผู้ชมหลายๆคนที่แบบเป็นชาวเกม FPS อ่ะเขาก็รู้สึกว่ามันเป็นการโกงเกมหรือเปล่าไม่ใช่ในความหมายที่แบบว่าโกงเลยนะแต่ว่าเหมือนกับว่าเป็นเทพทรูคุณผู้ชมเก็ทป่ะแค่คุณหย่อนเงินเข้าไปในระบบเกมของคุณเงี้ยคุณก็เทพกว่าชาวบ้านปกติแล้วอ่ะซึ่งบางคนอาจจะมองว่ามันไม่เท่าเทียมกันหรือเปล่าสำหรับผู้เล่นเอาตรงๆนะผมมองว่ามันถือว่ามันโกงไหมมันก็ไม่ถึงขั้นว่าโกงนะท่านผู้ชมแต่ถามว่ามันเป็นเครื่องอำนวยความสะดวกให้กับใครบางคนหรือเปล่าอันนี้ผมนับว่ามันก็อำนวยความสะดวกอยู่พอสมควรนะสมมติว่าเป็นผู้เล่นใหม่เหมือนกันฝีมือเท่ากันผู้ชมนะสมมติว่าฝีมือเท่ากันนะแล้วคุณใช้ปืนแบบเดียวกันแต่ว่าคนหนึ่งอ่ะอาจจะไม่มีทุนทรัพย์ในการเติมเงินแต่คนหนึ่งมีและเขาได้ปืนเหมือนกันแต่ว่าคนนี้เขาเติมเงินมันก็มีความเป็นไปได้มากกว่าถึงว่าฝีมือเขาจะเท่ากันนะแต่ว่าสแต็กปืนเขามันโหดกว่าคนนี้ที่เขาเติมได้เขาก็จะมีโอกาสที่จะชนะคนที่ไม่เติมมากกว่าถูกปะเพราะว่าสแต็กปืนเขาโกงกว่าแต่ถ้าเกิดตามสารคดีผมกลับมาอีกเกมนึงที่ว่าเติมยังไงปืนคุณก็สแต็กเท่ากัน2คนที่ฝีมือเท่ากันครับผมคนนี้2คนนี้เก็บปืนได้เหมือนกันฝีมือเท่ากันฉะนั้นค่าความได้ของเขาที่ชนะกันเนี่ยก็คือเท่ากันนั่นเองคือไม่มีใครเก่งกว่าใครเพราะว่าเขาเก่งเท่ากันไม่มีการที่แบบว่าคนนี้เหนือกว่าเพราะว่าค่าสแต็กปืนเยอะกว่าอะไรเงี้ยคุณผู้ชมเข้าใจความหมายนี้มั้ยครับผมคือที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยคือไม่ได้จะบอกนะว่าใครผิดใครถูกเกมนู้นอันนี้เกมนี้อันไหนอะไรยังไงนะครับอันนี้คือมายกตัวอย่างให้ฟังในมุมมองของผมเฉยๆว่าเรื่องของสกินปืนเนี่ยผมรู้สึกอะไรยังไงนะครับผมหรือว่าคิดเห็นอะไรยังไงกับมันเพราะว่าผมก็เป็นคนที่เล่นเกม FPS มาเยอะพอสมควรเหมือนกันนะครับผมทีนี้มาขอพูดอีก1ประเด็นจริงๆจะมีอีก2ประเด็นนะแต่ขอพูดประเด็นนี้ก่อนประเด็นนี้ร้อนมากเลยก็คือช่องนี้ครับผมจังเกมเมอร์ใช่ปะผมพูดชื่อถูกปะเหมือนผมเข้าไปดูช่องเขาเมื่อกี้ก็พูดคำว่า J Gamer ไม่รู้เหมือนกันนะครับผมแต่ที่สืบทราบมาก็คือรู้ว่าเขาไม่ใช่คนไทยนะครับน่าจะเป็นคนประเทศเพื่อนบ้านเราประเด็นของช่อง YouTube ช่องนี้นะครับผมก็จะเกี่ยวเนื่องกับคุณเฮเลนที่ผมกล่าวอ้างไปเมื่อต้นคลิปนั่นเองนะครับผมทางช่องนี้เขาลงคลิปประมาณ2คลิปด้วยกันนะที่ผมเห็นแล้วมันดังๆเกี่ยวกับคุณเฮเลนก็คือคลิปนี้นะครับผมดราม่าเกมย้อมสีสกินปืนฟรีไฟเวทพับจีเนี่ยแล้วก็อีกเกมนึงก็คือคำไหนที่พูดเหยียดเกมฟรีไฟนะครับผมซึ่งไอ้คลิปที่มันเป็นประเด็นน่ะที่ผมมองแล้วผมรู้สึกว่าไม่โอเคก็คือคลิปนี้คำไหนที่พูดแล้วดูเหยียดเกมฟรีไฟนะครับผมคือคลิปนี้บอกเลยว่าค่อนข้างที่จะทำมาโจมตีคุณเฮเลนพอสมควรนะครับผมคือจริงๆแล้วคลิปนี้ครับเขาตัดมาจากไลฟ์สดของคุณเฮเลนซึ่งเนื้อหาในคลิปอ่ะมันแทบไม่ได้ปะติดปะต่อเลยคุณผู้ชมแต่ว่าเจ้าของช่องเนี้ยเขาเอาคลิปฟุตเทจต่างๆมาตัดต่อกันจนมันกลายเป็นเนื้อหาเดียวกันผู้ชมจะสังเกตได้ง่ายนะครับผมเช่นคุณผู้ชมดูนะจากชุดของคุณเฮเลนอ่ะคือชุดจะไม่เหมือนกันเลยเว้ยเนี่ยอย่างคลิปเนี้ยชุดสีดำปกติพอใหม่ชุดนึงเนี่ยเห็นปะมันคือคนละชุดกันเลยเว้ยเท่ากับว่าเหตุการณ์น่ะมันไม่ได้ต่อกันแต่เจ้าของช่องเนี้ยเขาเอาคลิปของคุณเฮเลนที่ไปไลฟ์สดอ่ะมาต่อกันจนเป็นประโยคแล้วมันอาจจะทำให้ผู้รับสารคนอื่นๆที่เข้ามาดูคลิปเนี้ยเนี่ย 60,000 กว่าคนนะ 60,000 กว่าวิวอ่ะอาจจะเข้าใจคุณเฮเลนผิดนะครับผมซึ่งเอาจริงๆแล้วคุณเฮเลนเขาด่าเกมฟรีไฟร์ไหมใช่เขาด่าแต่เขาด่าแบบมีเหตุผลไม่ได้ด่าแบบว่าด่าเลื่อยเปื่อยแบบที่เราเจอกันในแบบอินเทอร์เน็ตแบบเฮ้ยแม่งอย่างนี้อย่างนี้คือมึงไม่ได้ยกเหตุผลมาเลยว่าทำไมมึงถึงคิดแบบนั้นแต่ว่าช่องนี้เขาตัดออกมามันทำให้เกิดความเข้าใจผิดกันได้นะครับผมซึ่งอันนี้ผมมองว่าผมไม่โอเคนะจริงๆอันนี้คือไม่โอเคมันเปรียบเป็นเหมือนกับการสร้างเฟกนิวได้คุณผู้ชมเก็ทป่ะเหมือนผมแบบสมมติคลิปผมเนี่ยผมพูดว่าสวัสดีครับผมไม่ชอบเกมฟรีไฟเพราะผมรู้สึกว่าเกมฟรีไฟมันไม่ดีเพราะว่ามันอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนี้นะครับแล้วก็รู้สึกว่าบางครั้งเนี่ยมันก็เหมือนเป็นเกมเด็กกระโปรงไปหน่อยอะไรอย่างนี้ครับผมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมอาจจะพูดกันไปครับผมเสร็จแล้วมีคนเอาคลิปผมเมื่อกี้ไปตัดต่อใหม่เนื้อหาเป็นแบบนี้สวัสดีครับผมไม่ชอบเกมฟรีไฟเกมเด็กกระโปรงเนี่ยผู้ชมเก็ทป่ะ
คือไม่ได้ตัดเอาเนื้อหาช่วงสำคัญที่อธิบายอะตัดออกไปแต่เอาช่วงที่ผมด่าเท่านั้นมานำเสนอมันเลยเป็นการสร้างเหมือนกับข่าวสารปลอมๆอีกหนึ่งประเภทคุณผู้ชมเห็นป่ะเออซึ่งมันสร้างความเข้าใจผิดให้กับคนอื่นได้ซึ่งเรื่องนี้ผมมองว่าไม่โอเคนะครับผมซึ่งจากที่ว่าตามล่าสุดนี่ก็น่าจะมีการดำเนินคดีกันไปแล้วนะผมไม่มั่นใจว่าอะไรยังไงเหมือนกันนะครับผมลองไปดูคลิปข้อมูลชัดเจนได้ในช่อง C-Man นะครับเดี๋ยวผมจะแปะไว้ให้ตัวไอ้ขวาบนนี้แล้วกันนะไม่รู้ฟังได้มั้ยกันเดี๋ยวแปะให้ข้อมูลเขาจะแน่นกว่าผมนะครับผมโอเคครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้นะครับผมตอนนี้ช่องต่อเมฆของเรามีระบบสมัครสมาชิกนะครับผมมีก็เดือน35 บาทเท่านั้นผมรายละเอียดคลิปด้านล่างนี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้มีประมาณนี้ครับผมอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์กับช่องต่อเมฆด้วยครับผมไปเลยครับไปเลยครับ